าปวดขาเนี่ยปวดพักลาปวดขานะนอนตรงไหนบ้างขาพูดถึงขาก่อนจากนี้นี่จากนี้ตรงไหนโอเคครับพอลุกขึ้นลุกขึ้นมายืนตั้งท่าก่อนว่ายังไงแล้วทักเดี๋ยวมันก็เดินได้เดินได้ตั้งไข่ก่อนนะนึกถึงเด็กนะใช่ตั้งก่อนมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มันโอเคต่อไปลุกจะนี่เดินเลยโอเคอย่างนี้ใช่ไหมนะตามตรงนั้นเนาะเอาละเข้าใจเรื่องบทบาทนี้เดี๋ยวจะไปยังสองเก้าเก้ามันเป็นไงมันปวดตามข้อเดี๋ยวนี้ปวดไหมฮะปวดเวลาทุกข้อครับไม่ทุกข้อมันตรงไหนที่ข้อไหนที่มันหนักเวลาเนี่ยต้องเกิดมากข้อเท้าโอเคเอาล่ะคอยดูเอาแค่สองอย่างก็พออย่างที่สามพ้นจะแถมจะหายใจโล่งด้วยโอเคนะตัวเองนะหายใจนั้นโล่งด้วยต้องการให้ท่านหายใจได้สะดวกสบายครับแล้วไม่ต้องไปพูดถึงว่าความดันไม่ต้องพึ่งหัวใจไม่ต้องเพราะไม่ไปทำอะไรหัวใจเลยโอเคนะลุงหมอจะไม่ต้องไปทำอะไรหัวใจแปรต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนคอยดูนะอาการปวดที่ว่านี่จะหายไปโอเคนะอาการปวดข้อที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วไม่มีแรงจะมีแรงลุกปุ๊บเดินเลยห้ามวิ่งนะโทษลุกแล้วก็เดินโทษลุกเดินแล้ววิ่งห้ามกลิ้งนะโยมห้ามกลิ้งนะกลิ้งนะยุ่งนะอย่าให้ล้มไม่ละคาร์มันเคยล้มหลายครั้งแล้วเอาแล้วครับไม่เป็นไรนั่นคือบทเรียนนั่นคือถือว่าทำข้อสอบมันผิดแก้ใหม่ได้ไหมโอเคครับค่อยๆหายใจคำถามต้นผมจะเติมเจ็บไหมครับที่หลังมือเจ็บไหมครับรู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกเหมือนมดกัดหรือว่ามดไตมดไตเนาะแปลว่าไม่เจ็บเนาะครับรู้สึกว่ามีมดอยู่หายใจยากครับเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเราลงไปกลายเป็นทองคำดีไหมล่ะหรือเป็นบ้องกัญชาเอาเรือสักอย่างเลยครับคล้ายๆหายใจครับตามครับตามคำตอบผู้ถูกกระทำจะบอกเองนะว่าได้อะไรครับรู้สึกเมื่อกี้ผมไกด์ไลน์ให้มันจะหายใจโล่งมันเกิดจริงไหมไหวไหมครับเจ็บไหมครับไหวไหมครับมันจะเพิ่มเทียร์น้อยนะไหวไหมครับไหวไหมพอแล้วแค่นี้พอแล้วอายุขนาดนี้มากกว่านี้ก็ชุดนะถ้าเป็น10 45โอ้โหมากกว่านี้สบายเลยมันต้องลดกำลังสิแล้วก็หายใจครับแป๊บแค่นี้ฮะไม่มากกว่าเดิมเพราะว่าจุดเมื่อกี้ขีดเส้นมาแล้วต้องไม่มากกว่าจุดเมื่อกี้นี้ความรู้สึกตรงนั้นน่ะที่ใช้เนี่ยครับเปิดโทษเอ๊บสังเกตชโยยังไม่ถึงยังไม่ต้องถึงเส้นใจแต่ชโยไว้ก่อนโทษครับเอ๊บนึกถึงว่าสันกิ่งมะม่วงเหนียวมะม่วงร่อนโครมเบาทั้งตัวเนี่ยเบาทั้งกิ่งมันติดรูปมันก็เลยหนักกิ่งมันก็โยกเยอะยากเลื่อนยากครับโทษครับเอ๊บขี่หน่อยเนาะครั้งนึงครับเอ๊บเอ๊บแล้วแค่นี้ก็พอละมั้ง3 2 5สี่หายไปไหนล่ะเอาตะข้ามร่องสิครับกระโดดข้าม4ข้ามร่องเอาสวนรู้จักดีใจข้ามก็เลยขนัดใช่มั้ยข้ามขนัดกระโดดข้ามขนัดมันโดนขนัดข้ามร่องสวนข้ามขนัดกระโดดข้ามขนัดดูที่ว่าเมื่อกี้นี่นะฮะที่ว่าปวดนะปวดแล้วมันก็ล้าด้วยเดินไม่ออกปวดครับเจ็บบ่เจ็บไม่กันปวดได้นะรู้สึกว่ามดกัดหรือเปล่า ยังไงก็ไม่ใช่อยู่งูพิษกันแล้วกันแค่มดกัดหรือเปล่าอย่าเพิ่งหายใจครับแป๊บปึ๊บแค่นี้ก่อนนี่นะนี่ที่ว่าปวดเมื่อกี้เนี่ยฮะที่มันจะไปวนๆนี่นะ
มันเหมือนกับน้ำยอกน้ำบ่งโทษครับโทษจ้ะแค่นี้รู้ว่าเจ็บก็อย่าไปเพิ่มนะแค่นี้พอนี่ตอบคำถามไหวไหมครับไหวครับไหวไหมไหวไหวไหมครับพอแล้วครับถ้าพูดช้าแปลว่าไม่ไหวแล้วใช่โยมไหมครับดูจะหายที่ไหนหายขาดเลยโทษครับครับตึ๊ดแป๊บจึ๊กขยับดูสิเบาไหมเบาครับเบาแน่เนาะคือเช้าเช้าตื่นขึ้นมาต้องยกขอโทษยกเท้าทางนี้ก่อนแล้วก็กดลงพับแล้วยันแรงๆเอาไว้สามสี่ครั้งจึงแล้วก็รู้สึกอันดีขึ้นแล้วเดินเดินได้คล่องหน่อยไม่งั้นมันต้องลุกขึ้นมาแล้วโอ้โหจะขยับเดินได้คอยดูพรุ่งนี้เช้าคำตอบจะเปลี่ยนไปนะครับเอาล่ะดีแล้วนี่เป็นข้อมูลนะที่ผ่านมาคือตรงนั้นนะครับพรุ่งนี้เช้าคืออนาคตเนาะพรุ่งนี้คือคำตอบครับแน่ดีขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ขณะนี้ต้องรู้แล้วว่าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นบ้างเท่ากับเท่าไหร่เนาะโอ้ยเจ็บต่อไปจะไม่เป็นตะคริวครับขอไม่รุนแรงเพราะรุนแรงไม่ได้พอดีเพราะรุนแรงมันจะต้านเพราะว่าไอใต้ท้องนี่มันรู้สึกมันจะตึงอยู่ตลอดโอ้โหดูมันจะหย่อนนะครับตึงตลอดโทษครับเปิบนี่เราสังเกตพลังนี่เรื่องของพลังครับเปิบซ่าไปฝ่าเท้าเลยนะครับรู้สึกไหมล่ะรู้สึกโทษครับเหมือนข้างขวาเมื่อกี้เนี่ยครับโทษครับนี่โทษแป๊บใช้โยไว้ก่อนยังไงก็ไปพูดชนะอยู่นะครับชนะไอ้ท่านี่มันก็ท่ายอมแพ้อะไรเหมือนกันนะเจอตำรวจไงเจอตำรวจก็เจอท่านี้เหมือนกันที่ท่ายอมแพ้ตำรวจโทษครับโทษครับป้าอย่าลืมหายใจนะคุณโยมเปิบดูสิหายใจจะคนละเรื่องเลยอย่ามาบอลลูนที่เส้นเลือดเป็นไงขยับเลยสวยเลยคล่องขึ้นมาไหมนะถ้าเป็นรถก็คือได้ฉีดเจลบีเข้าไปแล้วพวกอะไรหมุนคล่องเลยลาลุกขึ้นเนี่ยมันลุกขึ้นมันจะส่วนมากมันจะดังนะครับครับเลยเอาดูเลยเอามันเดี๋ยวนี้เลยลุกเลยครับท่านนะฮะสิบแปลว่าไม่เท่าทำเองลุกเดินลุกเดินเลยลุกเดินเลยนี่เอามันเดี๋ยวนี้แหละให้มันลุกไปไปเลยต่างจากเดิมไหมเนี่ยได้เดินเลยค่ะเดินเต็มที่เลยเดินแล้วเป็นยังไงช่างดวงวัดเองจะไหนไปนู่นเลยอ่ะร่ายยำเลยร้องเพลงไปด้วยเหยียบลงเลยร้องเหยียบลงเลยนั่นแหละ
าให้ลุงหมอฟังบ้างอะไรไงถ้าตรงไหนยังขัดยังไงครับมันลั่นแล้วเดินมันลั่นลั่นเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าครับมันลั่นตอนนี้ลั่นลั่นแป๊กเลยพูดใหม่ครับมันลั่นเดินแล้วมันเสียงดังลั่นเหรอเลยครับเดิมมันเคยลั่นไหมล่ะไม่ลั่นตอนนี้มันลั่นเนาะมันเจ็บฟังฟังดีนะตอนนี้จะสรุปนะเอาว่าเดินไปเดินกลับถามว่ามันแย่กว่าเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมถือมันจะลั่นก็ดีกว่าเดิมนะลั่นเข้าที่นั่นแหละครับแล้วเคยขี่เวียนเนาะเกวียนมันดังอีลั่นลั่นมันเข้าที่ตอกริมหน่อยมันก็โป๊ะเลยใช่ไหมเรานึกถึงภาพนั้นมันครอนแพรมันหลวมเนาะนั่นแหละถูกไหมได้ต่อริมครับพี่หายใจเต็มปอดนะครับหายใจดีขึ้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉพาะหายใจครับเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะแถมการหายใจแล้วนะดีกว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ทำมือก็ได้นี่มันสุดๆมันได้แค่ไหนได้แล้ว6-7%โอ้เดิมได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเดิม50-50เดิมนั่น30-50เดิมเนาะนี่เพิ่มไป60แล้วเนี่ยประเมินได้ให้เป็นฝนผ่านมาเราประเมินเองไม่ได้เลยให้แต่นายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์เขาประเมินให้กับเราแล้วว่าถ้าเดินไกลๆก็มันไม่ได้มันเหนื่อยเหนื่อยแล้วปวดหลังปวดด้วยนั่นดูนะระยะทางเท่ากันที่เคยเดินนะครับครับจากผมไปแล้วใจให้ดีพรุ่งนี้คืนนี้หลับสบายแน่ตื่นขึ้นมาจะคนละเรื่องเลยเป็นคำตอบเลยแล้วก็เดินระยะทางเท่ากันไปกลับให้ความสำคัญในการประเมินผลเมื่อหลังจากสองมือเปล่าของลุงบอกแหละหนึ่งความเข้าใจมันจะมาวัดตรงนี้แล้วถ้าช้าในผลต้องเดินจากบ้านนี่ไปใส่บาตรที่วัดอ่ะเช้าเดินไปเลยครับกลายเหมือนกันครึ่งกิโลได้ครับประมาณนั้นประมาณนะโอ้ไปกลับวันครึ่งกิโลเมตรโอเคไป200ไปมา300ขออนุญาตลูบศีรษะเดี๋ยวผมล้างมือก่อนครับจะได้เบาศีรษะจะได้เบาผมลูบแล้วจะเบาโดยปกตินะจะเบาเวลาผมลูบสามารถเวลาผมรูปหัวใครมันจะเบาแล้วก็ตาจะสว่างสอนมากเลย 95% ไปเลยครับบอกชาวลุงหน้าก่อนจริงไหม ตัวครับโทษครับนะผมมีพลังมันเหมือนไฟช็อตแป๊บพลังเป็นไงเออโทษครับไหวไหมครับแค่นี้พอเนาะแค่นี้ก็พอแต่ไม่ต้องระแวงแค่นี้ครับผมบอกแค่นี้ผมจะไม่เพิ่มแน่นอนเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงกันโดยความรู้สึกโทษครับโทษครับแค่นี้พอมีเพียงครั้งที่หนึ่งได้เท่านี้ครั้งที่สองจะมากกว่านี้หรือเปล่าไม่ทราบเพราะยังไม่ถึงครั้งที่สองเนาะโทษเอฟนั่นแน่ตึงไอ้ที่เดินก๊อบแก๊บเมื่อกี้ที่ว่าเมื่อกี้นี่นะเดินครั้งต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วจ้าถ้าสงสัยหรือไม่เชื่อสงสัยทดสอบลุกเดินเหมือนเดิมแต่ก็แก้ที่ว่าเมื่อกี้นี้ดูสิไปจริงไหมปึ๊บจบข่าวตรงนี้นะมาขนาดย่องไปเบาๆก่อนนะยายเนาะก่อนที่เบาจริงๆนึกว่าให้ท่านได้เรียนขนมเนาะThank you.
นะตาสว่างนะตาสว่างขึ้นไหมที่บอกทุกทีเวลาเดินต้องปวดขาใช่ไหมปวดขาปวดหลังเนี่ยตอนหลังตอนนี้ไม่ปวดมาเนี่ยเลยปืดปืดเลยนี่เลยปืดปืดปืดนี่เลยดูมันจะหายปวดเอ๊บเอ๊บโอ้ยตกยุกตกยุกตกยุกเอาออกไปโอ้ยคนก็ไม่เท้ามาเขายังทิ้งเลยอันนี้เอาแค่นะซัพพอร์ตดิแล้วก็ทิ้งโทษครับนี่เราอยู่บ้านเราเคยเลงแล้วเนี่ยสังเกตปุ๊บอีกทีนึงครับปุ๊บแป๊กโทษครับไปแล้วจ้าเฮ้ยหายได้ไงวะเนี่ยสงสัยไหมล่ะสงสัยไหมล่ะย้อนเดินเลยโยมสงสัยไหมล่ะไปเลยอึ๊บอึ๊บไปเลยเดี๋ยวกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังให้กลับมาก่อนข้อแม่เล่าให้เพื่อนฟังเอาเลยเออรอยเพื่อนฟังบ้างเดี๋ยวขามันอ่อนเอาเดิมมันอ่อนตอนนี้เพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งเติมเดิมมันอ่อนแรงนอกจากอ่อนแล้วมีอะไรอีกไหมที่เอาอันนี้ใส่เนี่ยขานี่อ่อนแรงฟังเดิมแปลว่าก่อนหน้านี้มันอ่อนแรงแล้วก็ใส่ตัวนี้ด้วยใส่ตัวนี้เพราะปวดใช่ไหมมันไม่ปวดแต่กลัวเพราะว่าโอเคโอเคไม่ต้องเพาะพอผมช่วยแล้วเมื่อกี้นี้คำว่าอ่อนแรงนั้นแรงมาได้ยังครับมานิดหน่อยแปลว่ามาแล้วนะไอตัวนิดหน่อยนี่แหละมันจะเป็นตัวเริ่มเหมือนกับให้นึกถึงว่าเตาเราในเตาไม่มีฐานก้อนเล็กอยู่มันจะดับมันจะมอดอยู่แล้วเจอลงมาก็ได้ฐานใส่เข้าไปปึ๊บรอเวลามันลุกตัวนี้นึกภาพผมไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ผมดูหนึ่งวัยทำแรงกว่านี้ไม่ได้นะแปลว่าอย่าโลภถ้าโลภแล้วมันจะระบมระบมก็อักเสบอักเสบปุ๊บไปตรงที่บ้านด่าเมียพ่อลุงหงอกกลับคืนมาอีกเห็นไหมเนี่ยทำเรียนอยู่ครับมีแรงกันเนี่ยทำเองเนี่ยเห็นไหมเปรียบเทียบกับข้างซ้ายบ้างทำเปรียบเทียบครับนั่งเถอะผมจะช่วยเดี๋ยวเพิ่งไป
แล้วนั่งอยู่เฉยผมทำแค่นี้ครับมันจะรู้เองสุดท้ายแล้วเห็นไหมหายใจด้วยมันจะโล่งไปตามพิลึกพิลั่นเจ็บไหมครับแค่นี้พอเนาะพอมานะมากกว่านี้ไม่ได้จะร้องแต่ที่เนี้ยเบ่งออกลูกเจ็บบ้างตรงนี้เยอะจำได้ไหมเนี่ยเบ่งออกลูกเจ็บมากกว่านี้เยอะจำได้ไหมเนี่ยโซ่ท่าเป็นโซ่จำเอ๊ะอะไรกันโซ่อะไรผมอะไรผมถามผิดคนนะโทษทีสักนั้นโทษครับอึ๊บนี่เห็นไหมอย่าเกรงโทษครับโทษครับปึ๊บหายใจด้วยโยมปึ๊บปึ๊บขออันเดียวขอหายใจเพราะตัวหายใจมันเป็นหลักเข้าจังหวะกันได้ยิ่งดีเห็นไหมหายใจเข้าจังหวะที่ผมช่วยเนี่ยเห็นไหมปึ๊บปั๊บคนละเรื่องเลยหัวเขาขยับปุ๊บมันจะเบาเลยเห็นไหมนี่แหละแรงมาแล้วจ้าโทษครับนี่โทษครับพับเบาๆอ่าฮะใช่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บและนี่แน่เอาเลยเดินให้สะดวกตามสบายเดี๋ยวสิว่าไงคุณตาเป็นไงโอเคไหมโอเคโอเคครับให้คะแนนตัวเองสิว่าได้กี่คะแนนก่อนที่จะมาหาผมคะแนนเต็มร้อยได้กี่70โอ้โหนี่เดี๋ยวมันรู้สึกเดินคล่องลงมาอย่าหายปวดไปตามหมอนัดจะบริโภคหรือไม่บริโภคก็อยู่ที่ตัวเราถ้าบอกว่ายาดีก็บริโภคตามเขาถ้ารู้ว่ายาไม่ดีมันก็เราก็เลือกได้อยู่ที่ตัวเรากินได้ไหมนอนหลับไหมขับถ่ายสะดวกอารมณ์เจ็บใจร่างกายแข็งแรงดังที่เราพอใจไหมเอาใจเป็นข้อยุติรับความพอใจคราวนี้ปากนี้เป็นด้วยกลายไม่เป็นตัวของตัวเองโอเคนะครับเป็นมาตั้ง3ปี5ปีปวดขาไม่รู้ปวดก็แล้วกันเหนื่อยง่ายครับพวกนี้จะเหนื่อยง่ายครับพวกหัวใจก็อยากแข็งแรงหน่อยอยากปวดแล้วอยากแข็งแรงนี่มันก็เดินมันจะปวดเนี่ยหวานอย่าพูดบ่อยไปดูที่ผ่านมาจะพูดซ้ำอีกมันไม่จบก่อนหน้านี้เวลาพวกผมก่อนหน้านี้มันเป็นเช่นนั้นตอนนี้เวลาผมช่วยเบาขนาดนี้70แล้วเนี่ยพรุ่งนี้คือคำที่จะเป็นตัวคำตอบได้ว่ายังหลงเหลือเท่ากับเท่าไรต้องมีวิธีคิดเช่นนั้นจึงจะรู้ความต่างโอเคนะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันครับต่อไปก็คอยในการเชื่อมโยงผมให้หนึ่งของใช่ไหมก็คนใช่น่าจะไปต้องผ่านเขาแหละผ่านประตูนะคือพวกเรากันว่าเราจะให้เกียรติว่าใครพอในการสื่อสารคนที่คนสมบัติในการสื่อสารเนี่ยต้องมีใจฮะต้องมีใจแบบเอื้ออาทรอ่ะเอื้ออารีเอื้ออาทรอ่ะเห็นไหมครับเพราะที่นี่ไม่ได้เป็นการค้าการขายเรื่องของเท่าที่รู้ใช่ไหมมันไม่ใช่แล้วก็อยู่ในชุมชนใช่ไหมในรูปชุมชนมันใครออกเนี่ยคนรุ่นลูกว่า
พ่อครับไปทำอะไรมันทำลายขอให้เขาวันที่10เท่าไหร่3มั้ย14 14ครับ14เหรอเดือน1 6 2โอเคครับจำเบอร์โทรศัพท์ได้มั้ยคุณตาโทรศัพท์โทรศัพท์ผมนะฮะจำได้อ่ะ02 02 423 423 0347 0347ตั้ง84หน่วยโหยต้องการอีกเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้84แล้วอ่ะ90ขึ้นมั้งจะเอา90เออใช่สิอาจารย์นี่แหละมันจะไปถึง100มันทำไปเล่นไปก็84แล้วหรือเท่าไหร่15ปีก็100ไปแล้วผมยังไม่ถึงรู้สึกปีนี้มันปวดถามงี้ดีกว่าอยากอยู่ถึงขั้นนั้นหรือเปล่างี้ดีกว่าไม่อยากอยู่ดูแล้วมันลำบากคนอื่นเขางั้นเหรอเวลาจะไปไหนทีไหนไกลๆเดินไกลๆก็เดินไม่ได้ที่เนี่ยให้ละให้แรงเดินแล้วเนี่ยว่าจะพาไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวนี่เอาเป็นว่ามาถึงลุงหงอกให้แล้วไปไหนไหมเห็นไหมเนี่ยใช่ป่ะเราจะขึ้นน่าจะ7-4 ปีว่ามันเลยโอเคนะตอบเลยมาเลยของกำพูดของไปได้แต่เกินมันไม่เป็นอะไรเนาะมาตั้ง10ปีนะอ่ะว่ามาเบาหวานเบาหวานเหรอ10ปีขึ้นหมอเขาว่าเบาหวานเนาะเบาหวานแต่มันเป็นเบาหวานชนิดที่2เออมันแยกประเภททำไม่เร็วพูดถึงอ่ะโยงเลยนอนไม่หลับเฮ้ยกินอีกไหมถ้าไม่หลับก็ต้องกินถ้าไม่กินเช้ามันจะเดินไม่ได้ไปเลยฟังนะผมถามว่าจะกินต่อไหมเนี่ยว่ากินไม่อยากฟังผมก่อนผมเข้าใจแล้วนอนไม่ปีถ้าผมบอกว่าคืนเนี้ยไม่ต้องกินได้ไหมเนี่ยถ้าได้ก็ดีต้องคิดอย่างนั้นสิครับใช่ไปถ้าได้ก็ดีต้องคิดอย่างนั้นสิครับมันถึงจะแก้กันไปแก้กันมาแล้วมันสามารถต่อยอดกันได้ถ้าได้ก็ดีสินั่นนะฟังลองดูนะเริ่มต้นเลยมันจะเบาหัวนี่พอีกรู้แล้วมันพูดแล้วเดียวก็พอแล้วโอเคนะข้อมูลผมรู้แล้วมันตื้อมันปวดโอเคไหมผมบอกว่าดูนะคืนนี้จะหลับทีนี้จะรู้ได้ไงเดี๋ยวนี้มันตื้อมันปวดมันจะหายตื้อหายปวดมันจะรู้ตรงนี้แหละโอเคครับพอจะเงื่อนไม่ไปสองอย่าเพิ่งเอามันไม่ชอบหนึ่งต้องยังไม่เข้าใจหนึ่งเข้าใจซะก่อนแล้วทำไม่ได้ก่อนสองมันนิดเดียวเองโอเคนะผมทำมันเป็นกาแฟง่ายจะตายไปช้าๆเนี่ย
โอเคไหมเข้าใจนะสรุปเลยนะเดี๋ยวนี้ยังมึนหัวอยู่หรือเปล่าครับพอปวดไหมครับโอเคผมจะแถมให้ด้วยตาจะสว่างด้วยคอยดูนะตาจะสว่างมากกว่าเดิมนะคอยดูนะคอยดูเองครับตาต้องรู้เองนะมองจากนู้นเส้นข้างนอกมันเห็นแสงขนาดไหนต้องรู้เองนะครับผมจะแถมตาสว่างให้โอเคนะปวดหายแน่นอนอย่ามึนหายแน่ๆแล้วล่ะโอเคนะครับอ้าวล่ะเข้าใจหายใจลึกๆไม่จนทายยกเว้นผ่านดาวหนุนนึกถึงพระราชภาพเราท่านไม่ได้เราเจ็บแล้วบอกอันนี้ข้อต่อคือเจ็บขอให้บอกเพราะมันออกตอบคำถามไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมครับไหวแค่นี้ก็พอแล้วค่อยๆโยกเลยนี่หายใจโล่งสุดขั้วโลกเหนืออึ๊บอึ๊บขยมกินมะม่วงเล่นๆไหมงั้นโทษครับปึ๊บถามว่าโล่งจริงไหมโทษครับปึ๊บปึ๊บนี่นะตะแลนตะแลนตะแลนตัวดีแล้วจังตัวไฟฟ้าสถิตทำงานแล้วจ้าโทษครับโทษครับเห็นไหมร่างกายผมทำงานหมดเห็นไหมสังเกตไหมข้างล่างจะทำงานหมดทุกส่วนนี่ครับเจ็บบ่ไม่เจ็บอย่าลืมเด้อเจ็บระบอกเด้อแม่ใหญ่รู้จักแม่ใหญ่ไหมแม่ใหญ่ในภาษาอีสานใช่ค่ะแม่ใหญ่พ่อใหญ่ภาษาอีสานโทษครับโทษปึ๊บเริ่มโล่งเลยเริ่มโล่งแป๊บมาเลยดูลูกไหนเหมือนยกภูเขาจับหัวบอประมาณนั้นนะครับสามสองปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แน่พอต้องปึ๊บอะไรมันจะขนาดนั้นเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บโอเคบินเลยบินล้าเลยถามว่าเบาหัวยังหายมึนได้ยังหายปวดได้ยังต้องรอสักครู่เดี๋ยวมีไหมเดี๋ยวนี้มันต่างจากเมื่อกี้ไหมล่ะฮะมันเบาคือสมองมันตื้อแล้วมันจะโล่งมันยกคลายออกคลายออกใช่ไหมล่ะมันต้องค่อยๆเป็นรู้สึกว่ามันคลายออกคลายออกนะใช่ค่ะไม่งั้นมันจะปวดตลอดเวลาอย่าพูดคำว่าปวดแล้วกำลังพูดคำว่าคลายออกคลายออกใช่ค่ะตอนนี้มันคลายออกถ้าบอกก็ปวดดีก็แปลว่าพูดของเก่าแล้วก็จะเดินหน้าต่อโอเคไหมผมเห็นใจเพราะ10 ปีมันอยู่กับตัวเองมาตลอดอย่างนั้นใช่เพิ่งมาเจอแบบลุงออกตอนเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องคิดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมล่ะต้องคิดอย่างนั้นด้วยงั้นไอ้ของเก่ามัน10 ปีตัวนั้นมันวนตรงนั้นแหละ
อันนี้เป็นของใหม่แล้วใช่ไหมสถานที่ก็มาเจอใหม่คนก็เจอคนใหม่ภาษาพูดก็ใหม่ๆใช่ไหมอาการเราเป็นเช่นนี้เอาของใหม่ไปใช้คิดให้ได้หยุดให้ได้ใช่ไหมก็บอกว่าลืมซะบ้างอดีตเก่าๆนั่นนะพุทธศาสนาสอนใช่ไหมเออใช่ไหมล่ะใช่แล้วมาแล้วก็ไปบ้างพ่อจำนองแม่จำเนียนจะวนมาไหนก็นักหนานั่นคือทุกข์เดินผ่านความทุกข์มาแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันทุกข์มา10ปีตอนนี้ผ่านความทุกข์ไปบ้างแล้วใช่ไหมต้นคอมันโล่งฟังใช่เรามีทุกข์มา10ปีเดินผ่านความทุกข์มาแล้วได้ขนาดนี้นั่นก็ถามคำว่าเบาล่วงเบาบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับโอ้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้ามันโล่งอย่างนี้นะฮะเท่ากับจะหายแล้วอะหายเลยอะแต่ไม่ร่วมจะย้อนมาอีกหรือเปล่านะน่ะยังทึกของเก่าอีกตีหรอกกลัวไงฮะความกลัวเพราะมันสิบปีมันวนน่ะใช่มันวนอยู่นี่แหละก็ไปก็อยู่นี่แหละก็มันคนอื่นนี่มันลูกหงอกใช่ไหมเนี่ยเออเมื่อกี้ต้องนั่งพูดกันถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยลูกชายเป็นคนที่แตกฉานในภาษาไอ้พุทธศาสนารู้ไหมเนี่ยใช่ค่ะท่านต่อยอดผมได้หมดเลยสมาธิเขาแก่กล้าเห็นไหมเห็นไหมลูกชายกลับได้แม่ได้แม่จะพูดอ่ะเห็นไหมเห็นไหมครับมันผ่านไปแล้วอย่าไปย้อนมันอีกมันเป็นทุกข์ละผ่านความทุกข์มาแล้วตั้ง 80-90% พูดเมื่อกี้เนี่ยโชคดีใช่ไหมครับได้ไหมได้นะคืนนี้จะหลับใช่ไหมหลับก็มันไม่เคยหายสบายอย่างนี้ทุกที10ปีอ่ะมันน่าจะเริ่มต้นคอนเฟิร์มได้แล้วก็คืนนี้ก็จะรู้อย่าไปพูดถึงมันยานึกถึงลงงอกลงงอกซอยแน่ซอยแน่คนที่ไหนฮะเนี่ยได้หลายภาษาใช่ไหมก็ลุงหอกลุงหอกก็ต้องลุงหอกช่วยตอนนี้ใช่ไหมล่ะขอบพระคุณมากจำได้ไหมลุงหอกจำได้ค่ะหน้าตาเงี้ยนะฮะถ้าไปเจอตลาดสดตลาดแห้งกระโดดถีบแล้วพวกนี้มาเลยนี้จำได้ค่ะใหม่ๆนี่จำได้พวกนี้ถ้าไปเจอที่ตลาดบัวขวัญอย่างนี้นะกระโดดถีบไปนะถีบได้ไงเป็นอาจารย์มันจะเป็นอะไรเวลาอาจารย์เตะได้นี่ไม่ได้อาจารย์งี่เง่าไปทำไมล่ะทักได้อาจารย์งี่เง่าไปทำไมล่ะเตะเลยทีบเลยทำไมล่ะโอเคเนาะใช่ขอบคุณผมแถมเมื่อกี้ได้ไหมตาสว่างดีไหมครับสว่างค่ะแน่ใจเนาะใช่แล้วก็ของตัวเองนะเพราะว่ายังไม่เคยอะไรล่ะผ่าตัดต้อกระจกไม่เคยมีอะไรเลยก็สว่างเลยใช่ไหมล่ะถูกต้องครับเบาหวานจะขึ้นตาตามจะฝ้ามัวเป็นหนึ่งในเพราะธรรมดาแล้วมันต้องต้อกระจกต้องมาใช่ไหมครับโอเคนะอาการปวดหัวใช่ไหมมึนบวกมึนใช่หัวมึนยังดีกว่าหน้ามึนเคยหน้ามึนมั้งไหมเนี่ยเอ้ยลูกหงอกป้อนคำถามแต่ละคำนี่นะเวลาจะมึนเนี่ยซับจางแค่นั้นน่ะมึนซับจางมันจะดีชีวิตจริงมันจางมากี่ครั้งอ่ะโอ้ยตลอดเลยตั้งแต่เด็กผ่านวิกฤตมาได้ไงอ่ะมันก็ต้องผ่านได้นะฮะมันอยู่ที่สมองเราเออมันเป็นวิถีชีวิตใช่เป็นวิถีใช่ใช่ใช่เป็นวิถีถูกต้องใช่เป็นวิธีโดยจำยอมโอเคนะครับเราเข้าใจตรงกันอยากหายปวดหายแล้วมึนใช่ไหมหายแน่นะหายแล้วกี่เปอร์เซ็นต์โอ้หายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเชื่อครับเพราะมันมึนตื้ออยู่ตลอดไงเมื่อวานนี้แม่เดินแทบไม่ได้เลยนะปวดหัวฉันเดินไม่ได้อ่ะต้องย่องคือคิดไปว่าวัดความดันแล้วก็ไม่ขึ้นนะฮะแค่145เอาพอสรุปเลยเมื่อคราวนู้นเราช่วยเขาบัดนี้เขา
ช่ใช่เนี่ยครับเพราะมันกตัญญูใช่มันโยงกันเอ้ามันโยงกันใช่เพราะเขามาจากที่นี่มั้ยใช่เขามีบุญมากที่เขามาเจอที่นี่พอเขาได้ปุ๊บเขาก็นึกถึงใครเลยคือนึกแข็งแม่เขาใช่ก็เมื่อวานนี้เองเมื่อวันซื้อนี่เองจะนึกถึงใครล่ะนอกจากเมียนึกถึงแม่ยังลูกจะเป็นคนที่นึกถึงรอบข้างลูกจะเหมือนแม่จะบอกต่อใครมีอะไรดีบอกหมดนั่นแหละเป็นศูนย์กลางของบุญกุศลเนี่ยเรื่องนี้เขาเรียกเอ้าเบอร์โทรศัพท์ตัวเองจำได้ไหมเนี่ย062ลองดู062 808 808 8168ใครว่าลืมอย่าไปเชื่อนะนี่การทบทวนเนี่ยบอกอัลไซเมอร์จำเบอร์โทรศัพท์ได้อัลไซเมอร์ที่ไหนแล้วอย่างอื่นมันจำไม่ได้อาจารย์ไปช่างมันสิเออสิมันจำเป็นโทรศัพท์ไปหาลูกโทรศัพท์มาหาเราพอแล้วโอ้ยจำแล้วก็นั่งกันไหนพี่คนไหนเขาจำอยู่แล้วโอ้ยอันนี้วันที่14เดือน1 62โอเคเอายังเหลือตัวนี้หน่อยนึงนี่ผมทำลายแล้วลายมือนะหน้าเปิดอ่ะไม่มีใครยึดเอามาบนที่อ๋อเนี่ยเหรอคะแน่นอนสิครับผมว่าไปโป่งมันผมอธิษฐานไว้ว่า1ห้ามมีเรื่องกับใครห้ามขึ้นโรงขึ้นศาลโอเคไหมครับโอ้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากอธิษฐานตรงนั้นไว้ให้โอเคนะพระใจในแนวพระใจค่ะขอบคุณค่ะโอเคไปตะแลนตะแลนเดินเลยห้ามขึ้นยังไงนะครับอุ้ยนั่นเลยโทษครับผมเองโอ้7,500แล้วเนี่ยดูนี่ 7,500 ทั้งทีมันบอก